ีดต่างๆภาษาภาพยนตร์สั้นนิเทศศาสตร์เกษตรครั้งที่5นะครับก็มีหนังทั้งหมด3เรื่องก็แต่ละเรื่องก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมพัฒนาบทกับทีมผู้กำกับก็ได้ช่วยกันคิดพล็อตเรื่องขึ้นมาให้มันดูมีความน่าสนใจนะครับตามสไตล์ของหนังนิเทศศาสตร์เกษตรก็อวยพรให้ในฐานะของผู้อำนวยการสร้างนะครับหรือเจ้าของวิชาเนี่ยก็อวยพรให้ทีมงานทุกคนรวมทั้งนักแสดงนะครับถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ปราศจากอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้นะครับขอให้ทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการสวัสดีค่ะพวกเราจากนักแสดงหนังสั้นเรื่องซิสเตอร์นะคะชื่อมิ้นค่ะเป็นพี่สาวคนโตรับบทแพงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโบค่ะเป็นน้องสาวคนเล็กรับบทเป็นพีมค่ะสวัสดีครับชื่อเจมครับรับบทเป็นเจมครับเป็นรุ่นพี่ของพอลครับสวัสดีครับชื่อโดครับรับบทเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพอลครับสวัสดีครับชื่อโจครับรับบทเป็นพอลครับค่ะหนังสั้นเรื่องซิสเตอร์นะคะเป็นหนังแนวเฮฮาครอบครัวนะคะยังไงพวกเราก็ฝากติดตามหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเรื่องพิจารณาการค่ะขอผมรับบทเป็นวินนะครับค่ะชื่อฝนค่ะรับบทเป็นนางรำค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของวินเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ขี้กลัวหน่อยๆแล้วก็จะชอบเรื่องเล่นลับในสไตล์ที่บอกว่าเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าชอบเรื่องผีครับส่วนฝนนะคะก็เป็นนางรำค่ะที่วินคิดขึ้นมาเองเป็นนางรำที่หลอนๆในหัววินค่ะครับผมสำหรับเรื่องภาพยนตร์จิตนาการนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแนวพิศวงแนวความรู้สึกนึกคิดของคนเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ที่ว่านำสิ่งหลายๆอย่างไปแปรผันให้เห็นภาพอะไรต่างๆนานานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นภาพหลอนขึ้นมาค่ะก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบหนังแนวสะพึงกลัวหรือเกี่ยวกับแบบจิตๆหลอนๆหน่อยๆเนี่ยผมฝากติดตามด้วยครับชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยยังไงฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับยังคงผูกพันอยู่กับฉันแค่คนนี้เพียงคนเดียวจากเรื่องเชนนะคะแทนที่แทนชื่อแอมนะคะครับผมชื่อนนท์นะครับผู้หญิงครับพูดก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นคนสวยแล้วก็ใช่สวยมากด้วยสวยไปวันๆแต่งหน้าสวยๆไปวันๆก็นี่ก็จะแบบหึงอ่ะก็คือเราสวยไงก็เลยแบบหึงใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวนะมีคิดไปเองทั้งหมดเลยเนี่ยคาแรคเตอร์ผู้ชายนะครับคาแรคเตอร์ผู้ชายนะครับก็เป็นคนเคร่งขรึมแล้วก็เหมือนมีอะไรคิดไว้ในใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาอ่อนหรอไม่ใช่นั้นก็เคร่งขรึมแล้วเหมือนมีอะไรคิดตลอดเวลาจับโรคจิตโรคจิตหน่อยก็ประมาณนั้นนะครับคาแรคเตอร์ผู้ชายก็เก็บกดไหมทั้งในเรื่องและตัวจริงก็เก็บกดหมดกดยับเลยกดยับก็นักแสดงผู้หญิงมีอะไรจะฝากไหมครับก็หนังเรื่องนี้เป็นแนวอาชญากรรมนะคะใครแค้นอินี่ก็ควรดูค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็แสดงเป็นครั้งแรกค่ะก็ถ้าเกลียดมันก็ดูมันค่ะโหนี่ถ้าก็บอกว่าคนเกลียดผมนี่เยอะแยะเลยนะแสดงว่าต้องมีคนมาดูเยอะแน่ๆค่ะถ้าขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันโอเคงั้นก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็เพิ่งแสดงเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณครับสักวันหนึ่งเธอจะลืมไหมสักวันที่เราต้องห่างไกล